ันนี้มายังมายังสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีชาวซนๆด้วยนะคะวันนี้ก็คือเห็นซีนุ่มนิวเนี่ยหันมาทางขวามือไว้ไข่วันนี้อยู่กับภูเขาด้วยนะคะอีกแล้ววันนี้มากับบทอันนี้เป็นฟิลพอดแคสต์คือว่าเป็นเสียงตามสายเสียงที่อยู่เคียงข้างซีนูนิวอีกแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกับไลฟ์ Lazada บนช่องทาง Twitter นะคะกับ Lazada 55ดีลเด็ดวันเลขเบิ้ลนั่นเองเป็นฟีลอารมณ์ดีนะเพราะอะไร55ใช่เราเทคโอเวอร์มาแล้วครับ Lazada ครับเมื่อกี้เออใช่เมื่อกี้นะคะซีนูนิวเนี่ยได้รับบทเป็นแอดมินให้กับ Twitter ของ Lazada เรียบร้อยได้ข่าวว่ามีการพูดคุยแล้วก็มีการรีプライเป็นทั้งเป็นเท็กซ์ทั้งเป็นแบบวิดีโอภาพนิ่งต่างๆเฮ้ยสนุกดีเป็นไงแม่เป็นไงบ้างเล่าสิก็อยากจะเทคโอเวอร์ไปตลอดชีวิตเลยครับจริงเหรอไม่ได้หรอไม่ได้อันนั้นจะเป็นฟิลมิจฉาชีพมันจะไม่ได้สนุกเลยนะมันก็แบบเห็นมุกเสียวเยอะเลยครับมุกแบบเปิดโลกวะเปิดโลกจริงๆเราชอบฟังแต่แบบว่าให้คิดแล้วพูดออกมาคิดไม่ออกแต่พอเวลาอ่านแล้วมันแบบเหมือนการต้ออะไรมันก็น่ารักดีอะไรนะแล้วเวลาพูดกับหนูเมื่อกี้ก็รู้สึกแบบไม่ชินเขินๆนะปกติเฮียไม่ได้พูดปกติไม่ได้พูดมุกเสียวอ่ะแต่ energy เลิศมากนะชาวซนๆก็ต้องให้นะเพราะว่าเราเข้าไปส่องนี่ก็คือแต่ละคนก็คือสะลวนเวอร์นะคะอ่ะวันนี้นะคะใครที่จะแบบว่าแคปโมเมนต์น่ารักน่ารักของซีนุนิวนะคะก็สามารถเอาไปทวิตต่อกันได้กับ #lazada55x ซีนุนิวดูง่ายเต็งๆๆๆแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากว่าจะให้น้องเนี่ยได้มาเป็นแอดมินของทาง Lazada แล้วเนี่ยวันนี้ก็มาในธีมของ Lunch Date ด้วยเพราะว่าเรามีขนมนี่กรุบกริบตรงนี้สามารถทานได้จริงด้วยเป็นฟิวคาเฟ่ไงทานไปแล้วด้วยครับตอนแรกขนมอยู่ตรงนี้กินเผาน้องๆยื่นมือมาผมดึงมาแล้วผมหยิบอยากกินมันอร่อยมันคิดไปตั้งไหนเนี่ยเอาไว้ตรงนี้อ่ะซึ่งคนอื่นอ่ะเห็นคำว่าคาเฟ่แล้วจะชอบนึกถึงว่าขนมนมเนยเป็นน้ำอะไรแต่ถ้าถามภูเขาอ่ะนึกถึงอะไรรู้ป่ะเป็นถาดคุกกี้เป็นท่อแอร์ซึ่งเป็นคนละคาเฟ่เป็นคาเฟ่แบบตลกคาเฟ่อ๋อตลกคาเฟ่มันคนละแบบกันนึกออกป่ะคนละมันโตมาคนละแบบนึกออกไหมอ่ะวันนี้ลันช์เดทพี่บอกว่าหวานหวานกรุบนะคะอ่ะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นนะคะเพราะว่าวันนี้ซีนุ๊กนิวเนี่ยจะต้องมีมิชชั่นสุดพิเศษถึง2มิชชั่นด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันจนถึงจบไลฟ์เลยนะคะอ่ะวันนี้ Lazada มีอะไรมาเป็นแบบว่ากิมมิกบ้างไหนเล่าซิเด็กเคี้ยวก่อนแกงวะแกงวะคือโยนบทไปตอนที่กำลังเคี้ยวเคี้ยวอยู่นะคะอ่ะวันนี้ Lazada มากับดีลเด็ดวันเลขเบิ้ลทั้งทีต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะวันนี้มากับแคมเปญดีลเด็ดลด6ต่อเยอะมากครับคืนยังคืนยังคืนยังอ่ะโอเคเริ่มเลยค่ะต่อที่1ครับก็แคมเปญดีลลด6ต่อนะครับต่อที่1คือดีลลดสูงสุด 90% จริงๆๆต่อที่2นะครับ Lazada โบนัสลด30บาทเมื่อซื้อครบทุกๆ500บาทเลิศมากต่อที่3ครับคูปอง Lazada ลดสูงสุด500บาทเลิศอุ๊ยเยอะมากต่อที่4นะครับคูปองส่งฟรีทั่วไทย40บาทเลิศต่อที่5นะครับผมคูปองจากร้านค้าลดสูงสุด555บาทเลิศต่อที่6นะสุดท้ายนะครับผมโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์นะครับผมมากสุด555บาทครับปังมากปังมากอันนี้กิมมิกนะเขาเป็น55นะเขาเป็นพิมพ์จำง่ายนะแล้วคือมันฉ่ำมากใครที่แอดอะไรไว้ในตะกร้าสีน้ำเงินสีชมพูก็คือสามารถเข้าไปกดซื้อกันได้เลยโดยใช้ดีลทั้งหมด6ต่อได้เลยแบบไม่จบตานะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนสามารถรัวหัวใจสีชมพูสีเงินเข้ามาได้เลยนะคะระหว่างที่เรากำลังจะไปเล่นเกมกันเนาะอ่ะวันนี้มาในทีมลันช์เดททั้งทีถามซีนุ๊กนิวก่อนดีกว่าว่าเธอมีประสบการณ์แบบไปเดทไปเที่ยวอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจไหมเออที่ผ่านมาไหนเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยมีอยู่แล้วอันไหนไปไหนไปไหนจริงๆก็ทุกเดทแหละเออมากสุดเลยจริงๆผมน่าจะเชียงรายแต่เดทแรกก็ชอบหนูก็ก่อนเฮียขอเฟี้ยวก่อนหนูก็ว่าเฮียกินอะไรอยู่นะรัดจริงชอบทุกครั้งเลยครั้งแต่ครั้งแรกที่เฮียพาขึ้นไปที่พาไปกินบนชั้นดาดฟ้ารอบสองที่ผมพาไปกินตรงมังกรเสกก็ชอบแต่ว่าครั้งที่3พิเศษหน่อยเพราะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปบ้านเฮียด้วยก็ชอบครั้งที่3ที่สุดนั้นครั้งที่4ครั้งที่5 6ไปบ้านเฮียหมดเลยไหม
แต่เฮียจ่ายเดี๋ยวจะเบื่อแต่วันนี้นะคะเป็นเดทนี่ไงเป็นฟิวลันช์เดทกับลาซาด้านี่ก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งพิเศษมากๆเลยนะคะอ่ะระหว่างนี้นะคะถ้าใครที่กำลังจะแคปโมเมนต์ของซีนนิวนะคะไปทวิตกันต่อเนี่ยก็อย่าลืมปั่นให้ถึงเทรนด์โลกไปเลยนะคะกับแฮชแท็กลาซาด้า 55xcnewnew นะคะทุกคนจำง่ายมากกับแฮชแท็กนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะชาวซอนทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะกับโพลารอยด์ภาพคู่ซีนุนิวพร้อมลายเซ็นนะคะจะบอกว่าท้ายไลฟ์นี้นะคะลาซาด้ามีแจกด้วยอย่าลืมติดตามกติกากันที่ท้ายไลฟ์ได้เลยนะคะใครอยากได้พลอยน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะก็อย่าลืมไปกด follow Twitter แล้วก็ IG ลาซาด้าไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งกติกาตอนท้ายไลฟ์นั่นเองนะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะเป็นลูกคู่น่ารักมากเป็นพลอย CI นะคะทุกคนอ่ะน่ารักมากๆลอยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้มิชชั่นที่4นุ้งนิวเนี่ยจะต้องทำบอกเลยว่าปกติอาจจะมีการแบบว่าแข่งกันบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้นะคะต้องสามัคคีคือพลังหรือสามัคคีคือพังพลังครับต้องมารอดูต้องรอดูเลยนะคะว่ามิชชั่นทั้ง2ด่านนี้จะผ่านไหมต้องร่วมมือกันทำให้2อันเนี้ยผ่านให้ได้นะคะทุกคนเพราะว่ากินอยู่พี่ไปไหนแล้วหรอแล้วหรอเพราะว่า2มิชชั่นเนี้ยมันมีบทลงโทษถ้าเกิดสมมติว่าหนูทำเฟลมิชชั่นใดมิชชั่นหนึ่งอ่ะโดนลงโทษจะแพ้ใช่ไหมครับใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติ2มิชชั่นเนี้ยทำผ่านและทำผ่านก็ถือว่าไม่โดนทำโทษแต่ถ้าเกิดว่าทำผ่านอันนึงเฟลอันนึงหรือเฟล2อันปุ๊บโดนอยู่ดีก็คือโดนลงโทษแน่นอนมีบทลงโทษนะครับก็คือเล่นไหนก็โดนลงโทษครับใช่ก็คือกลุ่มก็คือว่ามิชชั่นแรกเนี่ยจะเป็นพิวว่าให้คลำสิ่งขอแบบกลุ่มเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่าเพิ่งกลัวทำใจดีๆไว้ส่วนอีกมิชชั่นหนึ่งสุดเซอร์ไพรส์จะเป็นมิชชั่นที่แบบว่ามีโมเมนต์แบบฉ่ำๆนะคะชื่อมิชชั่นว่า improvise impro ใจอันเนี้ยเหล่าซนๆใน Twitter นะคะสามารถมีส่วนร่วมได้นะคะก็คือจะบอกว่ามิชชั่น improvise impro ใจเนี่ยซนๆทุกคนสามารถทวิตเข้ามาได้ว่าอยากเห็นซีนุ่งนิวเนี่ยเล่นซีรีส์แนวไหนแล้วก็อยากให้พูดบทแบบไหนใครพูดประโยคอะไรสามารถทวิตเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็แฮชแท็กด้วยว่า lasra5x ซีนุ่งนิวโดยที่ทีมงานของเรานะคะจะคัดเลือกบทที่โดนใจและดูรู้สึกว่ามันพีคมันปังนะคะคุ้นเลยเกมนี้คุ้นเหมือนเคยเล่นซึ่งตอนนี้นะคะชาวโซนๆเริ่มคิดบทคิดแนวซีรีส์แล้วก็แฮชแท็ก Lazada 55xnew เริ่มทวิตได้เลยเพราะตอนนี้นะคะทีมงานของเราคอยมอนิเตอร์แล้วซึ่งเราจะหยุดรับบทหยุดรับทวิตนะคะตอนจบมิชชั่นแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมิชชั่นแรกที่เราคลำของกันเนี่ยก็ทวิตไปด้วยแจ้งบทแจ้งแนวซีรีส์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราพอหมดกิจกรรมมิชชั่นแรกปุ๊บทางทีมงานคัดเลือกมาเลยนะคะเข้าใจเนาะชาวโซนเข้าใจตรงกันนะคะอย่าลืมติดแท็กด้วยนะครับผมติดแฮชแท็กด้วยเพราะว่าฝากได้ถึงเทรนด์โลกเลยนะคะกับแฮชแท็กอะไรเอ่ยแฮชแท็กลาซาด้าหนึ่งสองสามแฮชแท็กลาซาด้า55xcnewnew เลิศมากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมิชชั่นแรกนะคะมิชชั่นแรกมิชชั่นที่มีชื่อว่ามีอะไรในกอกล่องปกติจะเป็นกอไผ่แต่นี่คือกอกล่องนั่นเองเป็นเกมที่ผมแบบว่าอธิบายกันเข้าไปเลยนะฮะเป็นระบบเคลื่อนย้ายแบบหรือว่าจะหยุดยืนได้เลยยืนได้เลยเพราะว่าอันนี้มันจะต้องใช้ energy แต่หนูห้ามเดินไปข้างหน้านะเพราะว่าตอนนี้ข้างหน้าคือเป็นฟิล transparent แปลว่าเรายืนตรงนี้แล้วก็ยังยืนใช่ข้างหน้าคือว่าคนดูทางบ้านเนี่ยสามารถเห็นเฉลยแต่หนูห้ามดูไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกต่อไปไม่โกงลูกเข้าใจไหมซึ่งนะคะเกมนี้เนี่ยมีอะไรในกอกล่องง่ายมากก็คือจะมีช่องให้หนูเนี่ยสามารถสอดมือเข้าไปได้เพื่อไปหยิบจับและคลำสิ่งของซึ่งสิ่งของเนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะถ้าหนูทายถูกทั้งหมด3ใน5เนี่ยถือว่ามิชชั่นเนี้ยผ่านซึ่ง product หรือว่าของในกล่องเนี้ยทั้งหมด5ข้อเนี่ยจะมาในหมวดหมู่ต่างๆของ Lazada นะคะพร้อมให้ทุกคนได้ช็อปกันแล้วในวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนก็คือเห็นแล้วใช่มั้ยครับในกล่องตอนนี้มีของอยู่หรือยังมีแล้วชิ้นแรกมาแล้วใช่มั้ยแต่จะบอกว่าไม่มีอะไรเยอะใช่ไหมไม่รู้แต่จะบอกว่ามีข้อละ45วินาที45วินาทีทำได้ไหมทำได้แล้วครับผมทำไมเสียงสั่นๆไม่ผมมัน
มันเสียวอ่ะตั้งแต่ก่อนทำได้อยู่แล้วมีหลากหลายหมวดหมู่ขอแอบดูเฉลยได้ปะอยากแกล้งอย่าสิอย่าทำหน้าตกใจปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแน่อ่ะทีมงานพร้อมจับเวลามั้ยฮะพร้อมแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกช่วยกันแล้วก็มันมีฝั่งนู้นมีบ้างฝั่งนี้ก็มีคนละข้างพร้อมกันเข้าไปช่วยกันได้เลย1 2 3คะแนนเริ่มค่ะมีมาอีกแล้วมาเริ่มเลยยังไงอยู่ไหนอ่ะอุ๊ยมันนิ่มๆอ่ะเราพูดออกมาก่อนแล้วเธอพูดออกมาก่อนอุ๊ยพูดออกมาก่อนมันก็ไปใช่มั้ยที่ถูตัวอาบน้ำนี่มันเหมือนใยค่ะมาถูน้ำพูดออกมาเลยใยนี่อันนี้ขาดตัวครับถูกต้องค่ะผมกำลังจะพูดว่าอ๋อถูกต้องเนาะอันนี้คือหัวแครอทอันนี้คือออกมาได้ไหนเอามาดูหนูนึ่งออกมาหนูลูกคอมมอนเซนส์น่ารักอันนี้ไอศกรีมอุ้ยมันน่ารักเป็นไอศกรีมเป็นฟิวขัดตัวอันนี้ก็เป็นในหมวดหมู่ของใช้ในบ้านของใช้ในห้องน้ำในลาซาด้าก็ไปเอฟกันได้นะคะข้อแรกก็ได้ไป1คะแนนขอบคุณทีมงานที่ซื้อมาให้นะครับผมข้อต่อไปซื้อมิวหลับตาก่อนเราจะใช้ระบบหลับตาเป็นระบบหลับตาเดี๋ยวเราขอแอบดูด้วยมันเห็นแวบๆแต่มันโอเคอุ๊ยอันนี้มันแปลกมากเลยอ่ะมันแปลกเสร็จแล้วน้องหันมาได้เลยน้องหันมาได้เลยแปลกโอเคแต่ไม่เปียกนะครับพี่ลูกค้า45วินาทีนะคะอันนี้คือเมื่อกี้กล่าวว่าจะใบหมวดหมู่ให้แต่ว่าเก่งมากไม่ต้องใบเลยทำได้เก่งแล้วรอบนี้ก็จะไม่ใบเดี๋ยวลองดูก่อน45วินาทีได้ครับผมเราเก่งอยู่แล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะมันพูดออกมาได้เลยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างเฮียดูตกใจอ่ะเมื่อกี้มันมีกี่อันอ่ะอะไรอ่ะระเบิดมันเป็นยังไงอุ๊ยอุ๊ยอะไรแกเดี๋ยวมันเวลาต้องพูดออกมาเลยเร็วต้องพลิก3ใน5คะแนนนะคะพัดลมไม่ใช่เป็นหมวดแกดเจ็ตไอทีอ่ะใบแล้วหมดเลยนะครับมี4พยางค์หมวดอะไรนะครับหมวด IT แกดเจ็ต IT ที่ลองพัดลมรางนกไม่ใช่ยังไม่ถูกผมไม่รู้มันเทสที่ชาร์จแบตที่วางมือถือที่ชาร์จแบตที่ชาร์จหมดเวลามั้ยหมดเวลาอะไรอ่ะผมไม่รู้มันยาวไปอ่ะมาดูที่วางมือถือไม่ใช่มันมาถูกทางแต่ว่ามันคือที่ชาร์จไร้สายค่ะอันนี้ยากอันนี้ก็เป็นหมวด IT ที่สามารถหาซื้อได้เลยนี่ไงที่เขาที่วางมือถือแบบสายชาร์จที่ชาร์จไร้สาย4พยางค์เห็นไหมได้ครับโยมันก็ชัดไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแกดเจ็ตล้ำที่สามารถหาเอฟได้ในลาซาด้านะคะทุกคนอ่ะตอนนี้สองข้อก็ได้ไปแล้ว1อุ๊ยมันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆมันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆบอกเลยโอเคยังไม่ใบหมวดหมู่ให้ลองคลำกันดูดีกว่าหรือว่าอยากให้ใบลองดูก่อนก็ได้ลองดูก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ไหวเดี๋ยวพี่ช่วยแน่นอนได้ครับเอาเลยไหมฮะโอเคเรื่อยๆ45วิพร้อมจับเวลานะคะชาพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเธอต้องได้3ใน5นะมันยังไงพูดมันแข็งมันมีสายมันมีวงกลมมันมีอุ๊ยไม่ยากอะไรนะเชือกกระโดดอุ๊ยถูกต้องอ๋อเชือกกระโดดเรียงแบบไฟฟ้าใช่มั้ยได้เลยออกมาได้เลยเอาไว้เลยนะครับเก่งมากอ้าวจะมีแฟนคลับซื้อมาให้มันแบบของเล่นเด็กเมื่อกี้จับไม่โดนอันนี้ด้วยเก่งมากมากเลยก็เห็นมันเป็นที่ด้ามจับแล้วก็มีสายก็เลยเดาไปก่อนใช่อันนี้ก็เป็นสินค้าในหมวดหมู่ของสปอร์ตกีฬาสุขภาพนะคะที่หาเอฟได้ใน Lazada เหมือนกันเลยวันนี้ก็คือโปรปังมากอย่าลืมเข้าไปเอฟกันได้เลยอ่ะ3ข้อได้ไปแล้ว2คะแนนมีความเป็นไปได้ที่มิชชั่นแรกจะผ่านเก่งมากเก่งมากต้องผ่านเก่งมากถ้าเราชนะพี่ผู้เขาจะโดนทำโทษพี่เขาจะโดนทำโทษเราภูมิใจภูมิใจเหมือนดูลูกดูหลานนะว่าเล่นเกมนะคะขอดูหน่อยได้ไหมครับโอ้โหปฏิมากรรมเลยฮะโอเคโมเดล45วินาทีกับข้อที่4นะคะยังไม่ใบ้นะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะพูดออกมาด้วยพูดออกมาเปียกด้วยเหรอ
เอ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรขยับได้หรอไม่ขยับเราไอ้นั่นแหละจะตลกว่าจับไปแล้วจับมือมือไอ้นั่นน่ะที่มันที่มันแบบที่คันส้มเอ้ยที่คันส้มใช่ไหมหรือให้มาไงที่คันมะนาวที่คันมะนาวนี่ที่แบบเอาส้มหรืออะไรใช่ๆที่คันหมุนๆที่คันอะไรที่คันผลไม้ถูกต้องที่คันผลไม้ที่คันผลไม้เออถูกต้องถูกต้องเลยที่คันผลไม้นี่กำลังจะบอกว่าเป็นหม้อหมูกระทะเออจำได้ที่มันแบบที่มันเหมือนมะเฟืองท่านนี่คำที่ตอบมะเฟืองแล้วเพราะว่ามันเหมือนมะเฟืองอ่ะผลไม้ลูกดาวอ่ะโอ้ยอันนี้สวยอ่ะเก่งมากนะคะสามารถใช้คันผลไม้ได้หลายอย่างเลยนะคะหรือว่าเส้นพวกทุเรียนอะไรก็คันได้เหมือนกันจำอันนี้ได้ที่มันแบบคือมันอย่างนี้เก่งมากตอนนี้ก็คือได้ไปแล้ว3คะแนนหนูต้องมั้ยคะ3คะแนนก็คือตอนนี้มิชชั่นผ่านแล้วเก่งมากอยากเล่นอยากเล่นแต่ว่าความชาเลนจ์เราต้องทำให้ชาวโซนได้เห็นว่าศักยภาพของซีนูนิวเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีแค่นี้อย่าทำให้เขาผิดหวังก็มีแค่นี้แหละครับเนี่ยฮะต่อไปก็ไม่รู้แล้วอุ๊ยถ่ายให้เจอมันเล็กมากเล็กใช่มั้ยไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่ามันชาเลนจ์น่ะมันชาเลนจ์ยากสุดอันนี้ยากสุดโอเคลูกแก้ว45วินาทีครับโอเคอันนี้คือถ้าเกิดเราทำได้4ใน5ถือว่าจะเก่งมากเลยนะ1 2 3ไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเจอแล้วครับแหวนครับแหวนหรือไม่ใช่แหวนใช่หรือเปล่าอ้าวหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นมันเอาถ้าไม่ใช่แหวนแหละครับอันนี้ที่ใส่พวงกุญแจเลยกี่วิเวลาเราเดินนะคะเวลาเดินนะคะอย่าลังเลเราต้องมั่นใจอย่ามาโลเลนะคะแหวนแหละมันยากแต่มันง่ายนะนะผมบอกว่ามันยากมันจะง่ายขนาดนี้หรอมันจะง่ายขนาดนี้หรอลาซาด้าอีก15วินาทีมันจะง่ายมากขนาดนี้หรอไม่บอกเลยมันอะไรที่มันแบบไม่จากแหวนอะกลมๆเออเป็นไปได้หมดแฟชั่นหมดแฟชั่นตาหูแหวนอะแฟชั่นผมว่าแหวนเนี่ยโหนั่นจะถูกต้องค่ะแหวนถูกต้องโดนแกงโดนแกงว่าอะไรทีมงานแล้วคือทีมงานแล้วหมดเครื่องปั่นยิ่งกว่าเว้ยมีเขียนแต่ว่าอย่างน่ารักไม่แต่ว่าปกติแหวนเวลามันก็ไม่รู้จะไปวางตรงไหนไงมันเป็นแหวนนะมันต้องยังไงเอ่ยใส่ไม่ได้อะโอเคขอบคุณค่ะอันไหนมันพอดีนิ้วใครไหมยังไงเดี๋ยวให้เลยจากลาซาด้าเพราะว่าไอเทมลาซาด้าเนี่ยเขามีทุกหมวดหมู่และนี่ก็เป็นแบบว่าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ก็มีเหมือนกันใส่ไม่ได้พี่รวมใช่ไหมใช่อุ้ยนิ้วเลยต้องรวม2นิ้วในนิ้วเดียวอุ้ยก็ได้อยู่นะไม่ได้อะบอกกับใครได้อยู่นะได้อยู่พี่ซีได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าไม่ยอมบอกกับชุดบอกกับลุคได้เลยอ่ะสรุปคะแนนเลิกนะฮะเห็นแล้วชื่นใจเพราะว่าในมิชชั่นแรกนะคะมีอะไรในกอกล่องทำไปได้ถึง4ใน5นั่นเองเก่งมากไม่ใช่แอบรู้สึกภูมิใจเต็มกันนะเก่งมากแล้วเมื่อกี้นะคะใครได้นะคะแคปโมเมนต์ใจจอยสนุกสนุกของซีนูนิวนะคะก็สามารถเอาไปทวิตกันต่อได้เลยให้ถึงเทนโลกไปเลยนะคะกับแฮชแท็ก Lazada55X ซีนูนิวนะคะอ่ะซีนูนิวมาแล้วเก่งมากวันนี้คือท็อปฟอร์มเลยนะถือว่าท็อปฟอร์มนอนเต็มอิ่มใช่ไหมดูออกอิ่มครับเอ้าอิ่มขนมอิ่มงานรู้ใจเพราะวันนี้คือลันช์เดทนั่นเองรู้สึกยังไงยากเกินใจเราไหมยากเกินใจเราหรือเปล่าเมื่อกี้นะเออยากแค่ข้อเดียวคือที่ชาร์ไลท์สายแต่นั้นจับให้ยังไงก็แบบไม่รู้อยู่ดีเพราะมันเป็นเครื่องมือแบบไอทีอ่ะมันก็เลยแบบว่ายากกับการคาดเดาอ่ะมันดีไซน์มันหลากหลายเกินนะคะตอนนี้นะคะมิชชั่นแรกก็จบไปแล้วถือว่าผ่านเก่งมากเริ่มต้นดีมีการไปกว่าครึ่งแล้วก็ให้เห็นแล้วด้วยว่าลาซาด้ามีทุกหมวดหมู่สินค้าให้เลือกช็อปกันนะคะในวัน55แบบนี้นะคะดีลเด็ดวันเลขเบิ้ลของเราสำหรับมิชชั่นที่เราได้แจ้งไปอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของเราในวันนี้นะคะก็คือมิชชั่นอินโพรไวอินโพรใจนั่นเองตอนนี้ก็ได้มาแล้วกับ5บทบาท5แนวซีรีส์ที่ชาวสนๆนะคะได้ทำการเขาเรียกว่าอะไรเขียนบทขึ้นมารับบทพ่วงกับรับบทคนเขียนบทนะคะเดี๋ยวเราจะให้ซีกับนิวเนี่ยจับขึ้นมา3บท3ซิทูเอชั่น3แนวแล้วก็เอามาเล่นกันเลยสดๆมันแคสซีรีส์อยู่นะฟิวคาสติ้งนะนี่เราเป็นจิตวิญญาณศิลปินเราทำได้อยู่แล้วนึกออกป่ะซึ่งในโหลแก้วอันนี้มีทั้งหมด5บท
หนูจะต้องหยิบขึ้นมาทีละ1บทจำนวน3บทซึ่งถ้าเกิดสมมติมิชชั่นเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องแสดงแล้วทำให้อีกคนนึงอ่ะเขินเสียอาการหรือเป็นฟิลหลุดให้ได้นึกออกไหมเราต้องเล่นกันคีปคาแรคเตอร์ไงนึกออกปะถ้าเกิดสมมติเราทำให้อีกคนนึงอ่ะสามารถแบบว่าเสียอาการหลุดเขินหลุดอะไรออกมาได้ก็จะได้คะแนนไปซึ่งเราจะต้องทำคะแนนให้ได้2คะแนนใน3คะแนนเราไม่ถึงจะผ่านยังไม่ทันพูดแล้วเขินแล้วเอาก็ถือว่าไม่ได้เขาถือว่าชนะถือว่าได้ใช่ไหมงั้นงั้นเราห้ามแบบงั้นเราแบบพูดประโยคพูดประโยคแรกนี่เราต้องทำให้เขาเห็นว่ามันคือจิตวิญญาณแสดงนี่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะคือเรื่องของศักดิ์ศรีเราไม่ใช่มาเล่นกันขำๆครับได้ครับให้หนูมาชาวสนมาลุ้นพร้อมกันนะคะว่านี่เป็นบทของตัวเองหรือเปล่านะคะเกมแคปเลยเราเห็นเกมแคปไม่เห็นต้องฟรีนเอาไปสปินต่อได้เลยเป็นโลกอันนี้เปิดออกมาว่าไงว่าไงโอ้ซีรีส์แนวพีเรียดนะครับแนวพีเรียดย้อนยุคประโยคบังคับคือคุณหนูของบ้าวอะไรนะคุณหนูของบ่าวคุณหนูของบ่าวเหมือนใครต้องเล่นคนหยิบก็ต้องเล่นได้เลยหนูไม่แน่ชัดเองได้เลยเว้ยโดนเรียกเป็นคุณหนูเหมือนพร้อมไหมเรามีเวลาให้แค่90นะ90วินาทีนะคะนี่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะโหนี่เป็นคุณหนูแล้วครับนี่เราจะทำให้ชาวสังคมได้เห็นเลยว่าเรามีสกิลในด้านของการแสดงที่มันแบบว่าเกินต้านพร้อมไหมคะทีมงานพร้อมจับเวลาแล้วทำให้เขินให้ได้ใช่ไหมหนูพร้อมลูกพร้อมครับโอเคปกติเขาผมเรียกว่าบ่าวใช่ไหมหรือพี่บ่าวจริงๆก็คืออิมโพไวเลยเพราะว่าชื่อเกมคืออิมโพไวอิมโพใจเนาะให้เวลาทำสมาธิ1กลุ่มทีมงานพร้อมจับเวลาแล้วเนาะโอเคพร้อมนะคะครับ90วิในข้อแรกนะครับบทแรกถ้าพร้อมแล้วแอคชั่นค่ะคุณหนูครับทานไหมครับอะไรครับขนมครับไม่ทานครับไม่ทานขนมทำไมคุณหนูไม่ทานล่ะครับคุณหนูของบ่าวทานหน่อยนะคะไม่ชินเลยแล้วแบบไม่เคยได้ยินน้องแบบแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าทำหน้าเขินมาแต่ก็เหมือนอินเนอร์จริงๆด้วยคุณหนูของบ่าวมันลังเลเนาะมันดูไม่ออกว่ามันคือเป็นบทหรือเป็นอะไรใช่ไหมแต่ผมก็ไม่เคยพูดน้ำเสียงแบบเมื่อกี้เลยนะไม่เหมือนไม่เคยได้ยินแบบโมเมนต์นี้อะไรเงี้ยเป็นการสมมติฐานเลยเนี่ยอันนี้ได้1คะแนนเลยใช่ไหมคะ1คะแนนไปแล้วในบทแรกเธอเดี๋ยวนะกำลังคิดว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของบทอันเนี้ยมันจะแบบมันคงจะแฮปปี้แบบว่ารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าได้หยิบนำมาเล่นอ่ะมารอลุ้นกันว่าบทต่อไปจะเป็นบทของใครนะคะชาวซนซนนะคะเกียมเลยกับการเรคคอร์ดสกรีนนะคะเอาไปเป็นดิจิตอลบลูพรินท์ของน้องนะคะอ่ะมาข้อต่อไปนะข้อต่อไปคุณหนูของบ้านรู้ดูสิ่งนี้ให้พี่สีบ้างให้พี่สีบ้างจะถามว่าเฮียแบบสูงกว่าเฮียกันแน่ๆบทลงโทษมันน่าตัวมากนะคะเราต้องผ่านไปให้ได้โอ้ยนี่ก็ยากอยู่นะพูดถึงซีรีส์แนวดราม่าครับอุ้ยซีนารอมมาประโยคบังคับคือกว่าจะรู้ว่ารักเธอก็สายเกินไปแล้วโอ้ my god เลยดราม่านี่มันนักประพันธ์ชาวซนซนนี่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการพรีโปรดักชั่นเรื่องการวางบทการแคสติ้งแล้วมันจะเขินยังไงครับมันดราม่าคุณทำได้เชื่ออยู่แล้วคือกว่าจะรู้ว่ายากอ่ะสมมติว่ากว่าจะรู้ว่ารักเธอก็สายเกินไปแล้วอย่างนี้เหรอกว่าจะรู้ว่ารักเธอก็สายเกินไปแล้วเรามีโอกาสผิดพลาดได้1ครั้งนะคะพร้อมไหมโอเคครับโอเคเป็นนักแสดงต้องทำสมาธิ1กลุ่มก่อน90วินาทีเท่านั้นนะคะครับโอเคยังไงดีนะเอายังโอเคครับโอเคมาทีมจับเวลาพร้อมนะฮะ
พร้อมแล้ว5 4 3 2 action คุณหนูครับเฮียเพิ่งรู้ว่าเฮียรักคุณหนูมาตลอดกว่าจะรู้ว่ารักเธอก็สายเกินไปแล้วแต่เฮียไม่เชื่อว่ามันสายเกินไปมันไม่สายเกินไปหรอกค่ะเพราะว่าจะไม่มีการสั่งคัดทั้งร้านค่ะทุกคนจะเล่นเจ๊ไม่เลยอ่ะกินแล้วเกิดแล้วโอเคค่ะทุกคนจริงๆเกิดตั้งแต่คุณหนูแล้วเกลียดมากคุณหนูแล้วว่าแต่อันไม่อยู่คือเมื่อกี้คืออยู่ฝั่งน้องนิวใช่ไหมก็เลยเห็นน้องชั้นนิดนึงรู้เลยว่าคอหน้าคางคือสั่นแล้วอ่ะคือกั้นขำอ่ะสุดอ่ะใช่ไหมจนมันกั้นไม่ไหวแล้วจริงๆเขินแต่คำว่าคุณหนูแล้วเพราะปกติเฮียไม่ได้เรียกคุณหนูคุณหนูอ่ะแล้วอยู่ดีก็คุณหนูจริงๆแล้วด่านนี้ถือว่าผ่านเลยนะเพราะว่าสองข้อแล้วก็คือทำให้เขินได้นะคะแสดงว่ามิชชั่นนี้ผ่านต่ออีกอันนึงเลยไหมเพื่อไหนกติกาเรามันต้องครบ3เราจะทำให้ซนๆดูเลยว่าเราจะทำคะแนนเต็มได้หรือเปล่าได้เลยเพราะว่าข้อแรกเราทำเกือบเต็มไว้ไงมันปังมากเลยนะเดี๋ยวรอบนี้ใครดีใครจับดีใครจับดีชุบชุบก็ได้ชุบได้ครับผมเป็นคนเล่นได้หรอกชุบสามชุบเฮ้ยชุบเดียวชุบอ้าวอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันแบบใหม่เหรอทำไมมันแบบใหม่มันมาเองใช่ไหมชูชูจุ๊บเฮียเหรอเฮียโอเคสู้ๆนะครับได้สิคุณหนูไม่ต้องคุณหนูแล้วนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ดราม่าแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกครับผมประโยคบังคับคือประโยคบังคับคือเฮียต้องเป็นคนพูดสิน่าผมพูดก่อนก็ได้แค่เก็บให้เฮียเก็บไว้พูดในซีรีส์เขาเขียนว่าโปรดรักฉันเถิดนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจเสียหรือเสียมันมีไม่เอกเลยมีไม่เอกใจหรอเสียใจอาจจะเหนื่อยนิดนึงโปรดรักฉันนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจอาจจะเป็นฟิลเหนื่อยนิดนึงได้ไหมคุณครับประโยคนี้เหมือนเป็นคดีที่ไหนมาก่อนอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะโอเคครับโอเคทีมจับเวลาพร้อมนะคะ90วินาทีจะทำคะแนนเต็มได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 action ค่ะอุ้ยโปรดรักฉันเถอะนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจได้สิครับครับมีชั้นนี้ได้คะแนนเต็มไปเลย3คะแนนก็คือสามารถทำให้อีกฝ่ายมันเขินได้ไงจริงๆแล้วเนี่ยผ่านสอบมิชชั่นแปลว่าเก่งมากแล้วไม่ต้องโดนลงโทษแต่มันเตรียมไว้แล้วไงเนาะบะนี่มันคือลาซาด้าจะมีกฎอะไรก็ได้นี่บอกปาเราไม่ต้องใจอยู่แล้วนะคิดมาแล้วก็ต้องทำจริงๆทำทีมงานเชิญเราสำหรับได้นะครับอยากโดนทำโทษทุกครั้งเลยฮะทุกเดือนเลยอยากโดนทำโทษจริงๆแล้วกิจกรรมอ่ะคือคิดมาแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดสมมติน้องอ่ะทำได้แล้วก็แค่เปลี่ยนคำว่าลงโทษให้เป็นคำว่ารางวัลแต่กิจกรรมก็คือเหมือนเดิมนี่บอกว่าเก่งทำได้นี่มันทำได้อยู่แล้วสำหรับบทลงโทษวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวให้ทั้งสองคนต่อยิงสุบกันเมื่อกี้เล่นเกมจนเหนื่อยต้องมีการผ่อนคลายนะคะต่อยิงสุบกันใครเป็นคนแพ้จะต้องเป็นคนนวดแบบว่านวดแผนไทยหนึ่งกลุ่มใช่ดีไซน์ขึ้นมาได้เลยนวดแผนไทยให้กับคนที่ชนะเพราะคนที่ชนะจะได้ผ่อนคลายไงแล้วก็ร้องเพลงด้วยเพื่อการว่าเทอราปีพร้อมไหมพร้อมไหมนวดแผนไทยข้อบาไหลหรืออะไรก็ได้เคยพาหนูไปนวดอยู่แบบท่านนั้นน่ะคือนวดใช่เห็นแล้วที่เหมือนที่แซคเขาบอกเล่นกายกรรมอ่ะท่ายากอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามือหนักแค่ไหนอ่ะมาตอนนี้สุดก่อนเลยชนะคนนวดแพ้ใครชนะจะเป็นคนที่อยู่สบายๆเฉยๆกลัวไม่สบายดิเอ้าแล้วจะสเปาหญิงสุดเพื่อชิงชนะเพื่ออะไรใช่ไหมกลัวใช่ไหมอ่ะเริ่ม1 2 3
แสดงว่านุนิวจะต้องมีคนนวดแพ้ใช่ปะแพ้ใช่แพ้ต้องมีคนนวดคนที่ชนะจะได้ฟีลสบายไงปล่อยใจอยู่เฉยเทอราปีโอเคเทอราปีต้องร้องเพลงด้วยนะคะต้องร้องเพลงด้วยเพลงที่จะร้องเพื่อผ่อนคลายคือเพลงอะไรคะเพลงอะไรดีนะอะไรเล่มอะไรเล่มอะไรหรือว่าชิกชิกอีคิวสังได้เป็นคอมบิเนชันได้แบบว่าร้องเพลงสไตล์ญี่ปุ่นแต่นวดแผ่นไทยทำได้ค่ะทำได้เป็นอันนี้มิกซ์คัลเจอร์พหุวัฒนธรรมมีเพลงอะไรไหมจริงจริงอีคิวสังก็น่ารักดีนะได้ร้องว่าอะไรครับอ๋อคิดแล้วนี่มันถามว่าร้องว่าอะไรแล้วแล้วถามผู้เขาเนี่ยนะจะตอบได้ไหมเขาถามไม่รู้เหมือนกันค่ะนวดตามจังหวะเพลงเออคอบาไหลได้เลยอ่ะตรงไหนดีเนี่ยอุ้ยอุ้ยจ็อกแล้วอ่ะออฟฟิศซินโดมหนึ่งรอบเลยเมื่อกี้ออฟฟิศซินโดมจัดกระดูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะซึกิอาอีชิเตนี่ไงนวดครับซึกิ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 อีกคิวสังเดี๋ยวหน้าคือดูสบายจริงมากขนาดอีกจะไม่เจอก็อีกเหมือนผมดูนวดคนเดียวเลยอันนี้ไม่ได้เรียกนวดคือฟรีอะอยากจะบอกที่สุดชนะเพื่ออยากจะสบายอะแต่เฉลยอะเหมือนโดนทำโทษเลยอะนวดแผ่นไฮต้องแก้เออสนุกมากสนุกวันนี้นะคะก็ถือว่าทั้งสองคนเก่งมากๆทำมิชชั่นผ่านไปเลย2มิชชั่นนะคะกระดิ่งหล่นเลยกดเพลินไปหน่อยอ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณชาวซนๆทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้นะคะอยู่กับ Lazada 55ดีลเด็ดวันเลขเบิ้ลนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ใครที่แคปโมเมนต์ซีนุนิววันนี้เอาไปสปินต่อให้ถึงเทรนด์โลกเลยกับแฮชแท็ก Lazada 55 X ซีนุนิวนะคะที่มาพร้อมกับแคมเปญดีลลด6ต่ออันนี้อะไรบ้างทั้งผมต่อแรกนะครับดีลลดสูงสุด 90% ครับแล้วก็ต่อที่2นะครับ Lazada โบนัสลด30บาทเมื่อช็อปครบทุกๆ500บาทต่อที่3นะครับคูปอง Lazada ลดสูงสุด500บาทต่อที่4นะครับคูปองส่งฟรีทั่วไทยนะครับผม40บาทนะครับต่อที่5คูปองจากร้านค้านะครับผม555บาทนะครับผมต่อสุดท้ายนะครับผมโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์นะครับผมสูงสุด555บาทครับเออแล้วมาบอกเลยว่า55นะคะวันนี้นะคะใครมีอะไรในตะกร้ารีบเคลียร์เลยนะคะเพราะว่าส่วนลดหรือว่าดีลต่างๆเขาปังมากจริงๆกับ Lazada นะคะมาในทุกเขาเรียกอะไรมีวันเล็กเบิ้ลทีไร Lazada คือมีซีนใหญ่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ใครดูมาถึงจนจบไลฟ์นี้นะคะก็อย่าลืมวันนี้เรามีโพลารอยด์มาแจกกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกติกากันได้เลยนะคะที่ IG แล้วก็ Twitter ของทาง Lazada นะคะทุกคนเข้าไปกด follow แล้วก็ติดตามกติกากันได้เลยนะคะแจก2ช่องทางเลยปังๆนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะให้ซีนนิวฝากผลงานสักนิดนึงดีกว่าครับผมก็วันนี้วันพฤหัสครับผมครับผมอีก2วันนี่เฮีย EP 11จะออนแล้วครับเออใกล้จบแล้วใกล้จบแบบใกล้หรือแค่2 EP เองก็อยากฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็ EP 12เราจะมีดูพร้อมกันในโรงก็อยากให้ทุกคนก็ขอให้กดบัตรได้นะครับได้นะครับแล้วก็อยากให้มากันเยอะๆด้วยครับใช่เพราะว่ารอบนี้พี่ออฟจัดหนักจัดเต็มมากก็จะมีโชว์สุดพิเศษจากเรานะครับผมแล้วก็ที่นั่งเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็อย่าลืมจองบัตรกันวันที่8เนาะใช่ไหม8ใช่ครับครับผมก็ติดตามได้ทาง Twitter คิวติพายหรือว่าดูมดินะครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็วันที่6นี้ก็จะมี MV เฮียเหรียญปล่อยแล้วนะครับผม Away You นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เพลง Cover ของเอ้ยไม่ใช่เพลงโคเวอร์สิเพลงของน้องที่เพิ่งปล่อยไปเพลงพี่ปิ่นใช่ครับเพลงให้ฉันไม่ของเธอครับน่ารักให้เธอเป็นของฉันครับขอด้วยครับและยังไงก่อนจากกันไปเซอร์ไพรส์มันยังมาถึงวินาทีสุดท้ายค่ะลาซาด้าจัดให้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ปกติเราจะบายบายวันนี้ไม่วันนี้นะคะได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเพลงน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนด้วยใช่ไหมคะในการปิดไลฟ์วันนี้พี่เคียวซังครับฮะเยอะเหรอจะแก้แค้นเหรออ่ะชื่อเพลงว่าHow you feel อ่ะเดี๋ยวขออุปกรณ์สำหรับการร้องเพลงด้วยเลยนะคะ
คุณค่ะวันนี้จะจบกันไปด้วยความน่ารักของบทเพลงเพราะๆ How You Feel เนาะก็เดี๋ยวเราก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันใหม่นะคะกับดีลเด็ดๆวันปังๆด้วยความแบบว่าวันเลขเบิ้ลต่างๆ Lazada ได้เลยในโอกาสถัดไปเนาะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปกับเพาะๆกับซินนิวด้วยนะคะกับบทเพลง How You Feel วันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะเรียบร้อยเริ่มสวัสดีครับมันตีไม่เข้าเลยสิ่งที่ฉันยังไม่แน่ใจที่เธอซ่อนไว้ในสายตามันคือคำว่ารักใช่ไหมไม่ว่าเมื่อไรที่ไกลกันแต่ว่าทุกครั้งเธอมีใจก็ไม่ต่างอะไรกับฉันรักแค่บอกสักคำว่ารักมันยากมากเลยรัก How you feel ใจฉันนั้นเป็นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feel ถ้าเธอมีฉันสักนิดในใจคืออยากได้ยินว่ารักได้หรือเปล่าจะรักเธอหมดหัวใจเธอไม่แน่ใจแต่หรือเปล่าไม่ใช่แค่ฉันที่คิดข้างเดียวรักแค่บอกสักคำว่ารักมันยากมากเลยรัก How you feelฉันนั้นเป็นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feel ถ้าเธอมีฉันสักนิดในใจคิดอยากจะยินว่ารักได้หรือเปล่า